สว.สมชายลั่นอย่าหาเหตุพักโทษทักษิณระวังคลื่นใต้น้ำกระทบรัฐบาลสมชายเผยกมธ.สิทธิมนุษยชนสว.จ่อเค้นหมอถามอาการป่วยทักษิณลั่นอย่าหาเหตุพักโทษทักษิณระวังคลื่นใต้น้ำกระทบรัฐบาลวันที่23กันยายน2566นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวว่าในวันที่25กันยายนเวลา13นาฬิกาคณะกรรมาธิการกมธ.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้เชิญผู้บัญชาการตำรวจผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาให้ข้อมูลตอบมท.กรณีการติดตามดูแลนักโทษระบบราชทัณฑ์จะสอบถามฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีการดูแลรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมา1เดือนแล้วเพราะถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องอาการป่วยนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไปตลอดจนครบ1ปีหรือไม่นายสมชายกล่าวต่อว่ากมธ.จะสอบถามอาการป่วยนายทักษิณตามหลักสิทธิมนุษยชนคงไม่ถึงขั้นก้าวล่วงข้อมูลมากมายแต่ให้พอรู้เรื่องในบางระดับว่าอาการมีความน่าห่วงหรือเล็กน้อยสามารถนำกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้หรือไม่ตอนที่นายทักษิณเดินทางกลับประเทศยังแข็งแรงผลตรวจทางการแพทย์ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรรุนแรงรวมถึงขั้นตอนการพักโทษของนายทักษิณหลังจากนี้จะกระทำได้หรือไม่หรือจะการแก้ไขหลักเกณฑ์การพักโทษหรือไม่จึงอยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนเพราะสังคมสงสัยเรื่องอาการป่วยของนายทักษิณว่ามีอาการป่วยหนักจริงหรือไม่นายสมชายกล่าวต่อว่าส่วนขั้นตอนการขอยื่นพักโทษเพื่อให้สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้นั้นกรณีนายทักษิณไม่อยู่ในเงื่อนไขขอพักโทษได้แม้จะมีอายุ70ปีขึ้นไปและมีอาการป่วยแต่ผู้ได้รับการพักโทษต้องได้ตามกฎหมายระบุต้องได้รับโทษมาแล้ว1ใน3นายสมชายกล่าวต่อว่านายทักษิณมีโทษจำคุก1ปีต้องติดคุกก่อน4เดือนจึงอยู่ในเกณฑ์พักโทษได้อย่างน้อยต้องรอไปถึงปลายเดือนธันวาคมนี้จึงจะเข้าข่ายได้พักโทษซึ่งการจะพักโทษได้ต้องเป็นนักโทษชั้นดีเหลือโทษไม่เกิน1ใน5แต่นายทักษิณเป็นนักโทษชั้นกลางติดคุกไม่ถึง1ใน3ไม่สามารถเลื่อนเป็นนักโทษชั้นดีได้นายสมชายกล่าวอีกว่าหากจะขอพักโทษโดยอ้างเหตุเคยทำความดีความชอบให้ประเทศขอให้ระวังเพราะไม่อยู่ในเกณฑ์ให้พักโทษได้เว้นแต่จะมีการแก้ระเบียบใหม่จากกระทรวงยุติธรรมอยากเห็นนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงเหมือนคนอื่นเช่นนายสนธิลิ้มทองกุลนายจตุพรพรหมพันธ์นายสมชายกล่าวต่อว่าอย่าหาเหตุพักโทษถ้าโทษ11เดือนที่เหลือจะให้อยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือกลับบ้านตนไม่เห็นด้วยเต็มที่ควรกลับมาอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้มาช่วยงานแพทย์เจ้าหน้าที่ใช้ห้องพักชั้น9ที่เป็นของแพทย์เจ้าหน้าที่มีแอร์ทีวีอดทนอยู่จนครบ11เดือนเชื่อว่าสังคมรับได้ถ้ายังหาเหตุพักโทษหรือลดโทษถอยออกมาก่อนกำหนดระวังจะเป็นคลื่นใต้น้ำกระทบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่เคยประกาศจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักความยุติธรรมนายสมชายกล่าวรถถังจิตเมืองนนท์เปิดใจแล้วหลังแพ้ซูเปอร์เล็กลั่นขอโทษทุกคนจากใจรถถังจิตเมืองนนท์เปิดใจแล้วหลังแพ้ซูเปอร์เล็กลั่นขอโทษทุกคนจากใจทุกคนคงได้ดูแล้วมีความสุขแพ้ชนะขอให้เป็นเกมกีฬา
หลังจบนัดหยุดโลกเมื่อนักมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์มีคิวขึ้นเดิมพันเข็มขัดแชมป์โดยรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ตกยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์เริ่มเกมยกแรกทั้ง2ฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธหนักเข้าใส่กันทันทีแต่ว่าช่วงปลายยกรถถังได้โอกาสสับศอกเข้าซูเปอร์เล็กเต็มเปาเรียกเลือดจากหัวของซูเปอร์เล็กจนกรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการก่อนจะให้ชกต่อมายก2ซูเปอร์เล็กเดินหน้าบดเข้าใส่ตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นและจังหวะเบียดวงในช่วงท้ายยกซูเปอร์เล็กงัดศอกเข้าซอกคอของรถถังถึงกับเอียงกรรมการต้องนับ8กระทั่งมาถึงยกสุดท้ายรถถังเดินหน้าบุกแหลกพยายามคลุกกวงในเพื่อสับศอกสั้นขณะที่ซูเปอร์เล็กต้องหันมาเข้ากอดคลุกกวงในแลกหมัดกันอย่างดูเดือดก่อนที่กรรมการรวมคะแนนให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดูเดือดถึง5หลังการชกตามมาด้วยดราม่ามากมายทั้งกรณีรถถังจิตเมืองนนท์ที่ต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์และสภาพซูเปอร์เล็กที่ใบหน้าจมกองเลือดแต่แฟนมวยอีกฝ่ายมองว่าการชกซูเปอร์เล็กเหนือกว่ารถถังอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดรถถังจิตเมืองนนท์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุขอโทษจากใจครับพร้อมไลฟ์สดระบุว่าถึงทุกคนที่รอคอยดูมวยคู่นี้ระหว่างตนกับพี่ซูเปอร์เล็กทุกคนคงได้ดูแล้วมีความสุขตนก็ดีใจแล้วแพ้ชนะขอให้เป็นเกมกีฬาพร้อมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดโดยต้องขอบคุณ FC ทุกคนและครอบครัวญาติพี่น้องที่ดูการชกไฟนี้แม้วันนี้ไม่ประสบความสำเร็จแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขอ่านข่าวซ้อเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแท้ซูเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์รถถังเปิดใจเผยเหตุยอมต่อยซูเปอร์เล็กต่อน้ำหนักเยอะสุดในชีวิตฝากถึงเกรียนคีย์บอร์ดรถถังเปิดใจเผยถึงสาเหตุที่ยอมต่อยซูเปอร์เล็กต่อน้ำหนักเยอะสุดในชีวิตรับเข้าใจเคยทำน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันฝากถึงเกรียนคีย์บอร์ดหยุดคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์เป็นคู่ที่แฟนมวยตั้งตารอสำหรับการพบกันระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ต้องเจอกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แต่เนื่องจากซูเปอร์เล็กทำน้ำหนักไม่ผ่านเกินพิกัดของรุ่นฟลายเวทอยู่5ปอนด์และไม่สามารถลดได้ทันตามกำหนดทำให้ทีมงานวันจึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนไฟนี้เป็นซูเปอร์ไฟมวยไทย3ยกพิกัดแคทเวท140ปอนด์รถถังยอมขึ้นชกกับซูเปอร์เล็กซึ่งรถถังแสดงสปิริตตอบตกลงที่จะสู้กันในพิกัดใหม่เพื่อให้การแข่งขันยังดำเนินต่อไปได้และไม่ทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกที่ตั้งตารอดูต้องผิดหวังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ต่อมารถถังไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ทินกรศรีสวัสดิ์พูดถึงการชกกับซูเปอร์เล็กโดยระบุว่าไฟนี้เสียเปรียบน้ำหนักเยอะด้วยแต่เพราะแคร์แฟนๆทุกคนเลยยอมชกให้แต่เป็นการชกนอกรอบผมเข้าใจพี่เขาเพราะผมเคยอยู่จุดที่ทำน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันซูเปอร์เล็กตกตราช่างขึ้นชกรถถังตามเดิมไร้เดิมพันตำแหน่งแชมป์โลกซูเปอร์บอลขอถอนตัวซูเปอร์ไฟปะทะตะวันฉายชิงแชมป์วันมวยไทยรถถังเผยอีกว่าไม่อยากเห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีให้เราสองคนไม่อยากเห็นคำพูดเหล่านั้นเลยตัดสินใจชก
ให้มันจบๆสำหรับพวกคอมเมนต์ที่ไม่แคร์นักมวยผมคิดว่าคำพูดเหล่านั้นมันบั่นทอนจิตใจนักมวยไม่รู้ว่าจะแพ้ชนะแต่อยากชกเพื่อแฟนมวยและให้แฟนมวยได้ดูรถถังจิตเมืองนนท์นอกจากนี้รถถังยังโพสต์ข้อความระบุว่าชกนอกรอบ3ยกเป็นไฟต์แรกที่ต่อน้ำหนักเยอะขนาดนี้ไม่อยากเห็นคอมเมนต์ต่างๆนานาผมอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผมพร้อมชกเพื่อแฟนๆจะได้รับชมไม่ว่าผลการชกจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามอยากเห็นบทสรุปของทุกคนที่จะมอบแต่กำลังใจให้กันเต็มที่ครับพี่